สัสดีค่ะทุกท่านหวานพาท่านมาต่อนะคะสิบสุดยอดนักวิชาย,ยุทธตัวจริงดินแดนมหัศจรรย์ค่ะจากนิยายต้นฉบับที่นำมาสร้างเป็นละครจีนเรื่องดาบพิฆาตกลางหิมะซึ่งเป็นสมัยที่ประตูสวรรค์ยังคงสามารถเปิดปิดได้สิบอันดับนี้คืออยู่ยงคงกระพันแล้วแต่ถึงจะอยู่ยงคงกระพันถึงจะเป็นเทพเซียนนะคะถึงแม้จะเป็นผู้ปล่อยวางทุกอย่างได้แล้วก็ตามแต่ถ้าไม่อยากอยู่ยงคงกระพันต่อไปก็สามารถเลือกทางเดิน ตนได้คือสามารถสละสังขารได้10ส,สุดยอดนักวิชาย,ยุท์ตัวจริงดินแดนมหัศจ,จรรย์อันดับที่4ในดาบพิฆาตกลางหิมะก็คือพระโพธิสัตว์ถั่วบา่าเทพเจ้าแห่งกองทัพปหมังค่ะก็พระโพธิสัตว์ถั่วบ่านะคะเป็นบุคคลแรกในศินลปะการต่อสู้ออของป่ยหมังเลยเขามีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้นะคะการปรากฏตัวของเขาก็คือ เป็นคนที่ดูแล้วธรรมดามากค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภายใต้รูปรักษ์ที่เรียบง่ายเนี่ยก็ได้ฝังความทะเยอทะยานไว้ในยุทธภพเนี่ยอย่างมากเลยนะคะคือเขาต้องการจะครอบครองทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งยุทธภพแล้วก็ทั้งเมืองด้วยนะคะแว่นแขวนต่างๆเขาอยากได้มาไว้หมดหมดเลยที่ตัวเองนะคะนี่ก็คือพระโพธิสัตว์ ถั่วบ่าก็เป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชินวูด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนเดียวในเปยหมางที่เข้าสู่อันดับของชินวูได้ก็เดิมทีเนี่ยต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสของการทำสงครามนี่แหละค่ะระหว่างเปยเหลียงกับเปยหมางนะคะเพื่อที่จะสังหารฉีฟงเหนี่ยนแล้วก็เข้ายึดเลยนะคะเอาเปยเหลียงมาเป็นของตัวรวมกับเปยหมางที่ได้มาแล้วอีกนะคะแนวคิดนี้ของพระโพธิสัตว์ถั่วบ่านี้ก็คือ คือดีงามมากค่ะคือดีงามสําหรับเขานะคะแต่ความเป็นจริงนั้นมันน่าเศร้ามากค่ะเพราะว่าในที่สุดนะคะถึงแม้ว่าในศึกครั้งแรกจะชนะก็ตามแต่อย่างไรเนี่ยศึกครั้งที่สองก็ต้องเสียชีวิตด้วยน้ํามือของชีฟงเหนียนค่ะตัวละครตัวนี้ก็เก่งมากนะคะเทพเจ้าแห่งกองทัพเป่ยหมาเนี่ยพระโพธิสัตว์ถั่วบาเนี่ยเพราะว่าในการทําศึกในครั้งแรกนะคะชีฟงเหนียนเกือบตายเลยค่ะที่ทําให้เจียงหนีนะคะต้องมาช่วยเขาออกไปช่วย วยได้ยังไงในเมื่อเจียงหนีฝีมือนี่เดียวนะคะคือช่วยช่วยได้เพราะว่านางไปลั่นกองค่ะเรียกว่าเป็นเป็นกองในตำนานนะคะคือแบบมันมีความเชื่อว่าอยู่ที่ไหนเทพไทยอยู่ที่ไหนหรือว่าปรมาจารย์อยู่ที่ไหนเนี่ยเรียกมาช่วยได้นะคะซึ่งกองนี้ก็ทําให้นานกงพูดเซอร์ได้ยินแล้วก็นางก็มานะคะมาช่วยทับในครั้งนี้ด้วยเปิดโอกาสให้เจียงหนีได้มีโอกาสพาชีฟงเหนียนนะคะกับ ไปยเลี้ยงค่ะและนี่ก็คืออันดับที่4นะคะพระโพธิสัตว์ถั่วบา่าตัวละครในเวอร์ชั่นซีรีส์นะคะหวานยังไม่เห็นชื่อนักแสดงเลยสำหรับ สำหรับบทละครของตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าซีซั่นหนึ่งจะสร้างถึงตรงนั้นหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามมันต้องเป็นฉากที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะสร้างยากสุดๆนะคะเดี๋ยวลองดูความสามารถของผู้ผลิตว่าจะทำออกมาในแบบไหนนะคะพวกเราก็รอชมกันค่ะเดี๋ยวไปพบก,กันกับลำดับที่5นะคะว่าจะเป็นใครค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะ